สวัสดีเพื่อนที่เห็นอยู่นี่คือสถานีเคหะครับนี่คือทางขึ้นสถานีเคหะก็คือสถานีปลายทางของสายสีเขียวนะครับช่วงต่อขยายอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นสถานีที่9จังหวัดสมุทรปราการสถานีนี้ที่มีจุดเด่นนี่ก็คือว่ามีลานจอดรถใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาเลี้ยวเข้าไปดูนะลานจอดรถใหญ่นี่ครับเข้าไปเดี๋ยวต้องเสียเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเข้ามาส่งคนเราเลี้ยวตรงนี้ครับส่วนเมื่อกี้ที่ผ่านมาตรงทางที่เข้ามาบนถนนนะครับก็คือนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะนั่งรถโดยสารสาย36นะครับมาลงป้ายทางขึ้นนั่นครับสถานีแก่รายนี้ที่ผมขับเข้ามาเนี่ยมันเป็นในลานจอดของการรถไฟประเทศไทยนะครับอันนี้แต่เขาก็จะมีค่าใช้จ่ายคือเราจะต้องจ่ายเป็นชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็จะเปิดทำการตอน5:00จนถึง1:00ของอีกวันหนึ่งนะครับก็อำนวยความสะดวกให้ครับประชาชนที่ขับรถเข้ามาแล้วก็มาใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดอาจจะไม่จากฝั่งตะวันออกนะครับอยากจะเที่ยวกรุงเทพก็เข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็มาใช้บริการ BTS เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังให้เราทดลองใช้ฟรีอยู่นะครับถ้าเดินสถานีเคหะไปจนถึงแบริ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้ก็อาจจะได้มาลองใช้ดูนะครับนั่งเข้าไปที่สำโรงนะครับซึ่งสำโรงก็จะเป็นย่านที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่อยู่นะครับมีตลาดใหญ่อยู่ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ทำให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้รถไฟฟ้า BTS ก็นั่งก็ทั้งหมดทั้ง9สถานีนะครับไปลงสำโรงแล้วก็ลองเดินเที่ยวสำโรงดูนะครับแล้วก็นั่งรถกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้มาทดลองใช้นะครับจากสถานีเคหะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับจนมาถึงตรงนี้ก็คือสถานีแพร่กษานะครับก็เป็นสถานีที่7นะครับสถานีที่9ตรงนี้ก็มีห้างสรรพสินค้าขนาด2ด้านนะครับโรบินสันกับบิ๊กซีครับก็ถ้าจะทดลองใช้แบบใกล้ๆก็เข้ามาแค่นี้ก็พอครับโอเคครับก็เอามาแชร์กันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ